วันนี้เราไปดูที่เรื่องของการหาเสียงผู้ราชการกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะโดยเฉพาะเรื่องของไอเดียของป้ายหาเสียงต่างๆนานาเนี่ยนะคะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะมีการนำวัสดุที่เราใช้แล้วเนี่ยนำมารีไซเคิลเป็นป้ายหาเสียงนั่นก็คือเป็นป้ายหาเสียงของคุณรสนาผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข7นั่นเองนะคะก็มีการเปิดเผยถึงไอเดียในการทำป้ายหาเสียงเลือกตั้งที่ผลิตจากวัสดุที่ใช้แล้วเพื่อเป็นการไม่เพิ่มขยะค่ะแล้วก็ยังบอกว่าในส่วนตอนนี้เนี่ยตามเสาไฟอาจจะยังไม่ได้เห็นมากนักนะคะเพราะว่ามันเป็นงานศิลป์แฮนด์เมดที่ต้องใช้เวลาค่ะนางสาวรสนาโตศรีตระกูลผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข7โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความใน Facebook นะคะเกี่ยวกับป้ายหาเสียงเลือกตั้งของตนเองที่บอกว่าทำมาจากวัสดุใช้แล้วเนื้อหาเนี่ยระบุว่ารสนารียูสป้ายรสนาเบอร์7ผลิตจากวัสดุใช้แล้วไม่เพิ่มขยะในกทมในวันลงสมัครผู้ว่ากทม.เนี่ยถ้าสังเกตเห็นไหมด้านหลังนะคะก็จะเห็นป้ายผู้สนับสนุนดิฉันผลิตจากเศษวัสดุทิ้งแล้วนำกลับมาใช้ใหม่แบบแฮนด์เมดโดยกลุ่มศิลปินจิตอาสาซึ่งทำขึ้นเพื่อประกาศนโยบายเพียง10ป้ายเท่านั้นช่วงนี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่าตามเสาไฟจะยังไม่เห็นป้ายประกาศนโยบายของดิฉันและเพราะว่าต้องใช้เวลาในการสร้างป้ายสินแฮนด์เมดจากวัสดุเหลือใช้ไม่เพิ่มขยะในกรุงเทพและสร้างทัศนศิลป์ให้กับริมทางมหานครไปด้วยค่ะก็เป็นไอเดียดีๆนะไม่เพิ่มขยะให้กับกรุงเทพค่ะ